วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลวงป้าอาทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามเข้ามานะครับว่าเหรียญชนิดราคา1บาทปีพ.ศ.นี้เขาเป็นอย่างไรนะครับมีข้อมูลเป็นอย่างไรเอาแล้ววันนี้เราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะพี่น้องขอบคุณหัวใจขอบคุณการกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทที่ผลิตมานะครับเป็นรุ่นเก่านั้นผลิตออกมาตั้งแต่ปี2529นะครับจนถึงปีพุทธศักราช2551ถือได้ว่ามีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนปีพ.ศ. 2548นี้เขาผลิตออกมา 1,137,820,000 เหรียญนะครับถือว่าผลิตออกมาเยอะมากๆนะครับพี่น้องส่วนราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ที่10บาทต่อเหรียญ นะครับราคา UNC นะครับไม่ใช่ราคาเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นยังไม่มีราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นนี้ปีพ.ศ.นี้นะครับส่วนที่มีราคาการซื้อขายแน่ชัดเลยทีเดียวก็คือปีพ.ศ. 2529ทั้ง2แบบนะครับแบบช่อฟ้าสั้นและแบบช่อฟ้ายาวและตามมาด้วยปีพ.ศ. 2536นะครับพี่น้องแบบมวลเล็กนั่นเองส่วนปีพ.ศ. 2546นะครับแบบมวลเล็กและมวลใหญ่อันนั้นก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่มีความต้องการเนาะส่วนปี49นะครับแบบพระเศียรเล็กและแบบพระเศียรใหญ่นั้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับการซื้อขายเรายังไม่ค่อยเห็นกันนักสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องส่วนที่แน่ๆเลยก็คือปี29นะครับพี่น้องเอาละก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะขอบคุณสำหรับรางวีรางวัล นะครับพี่น้องดีต่อใจขอบคุณสำหรับรางวัล นะครับดีต่อใจขอบคุณครับ